อะไรก็แล้วแต่เกมนั้นนะผมได้หมดเย้เกมที่ใครโอ้ลูกบอกว่าอยากขอมาลำบอกว่าอยากขอมาลำไม่รู้มาลำก็ลำแบบไหนเองยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเฮ้ยเวลาหมดเกมที่แล้วเนี่ยเล่นซะแทบแย่ล่วงง่ายเกมนี้ชนะแน่ล้มตลอดเวลาเกมที่แล้วมันทำเราไว้แสบไอ้พวกนี้ร่วมมือกันแล้วกำจัดพวกมันดีไหมก็ได้ครับเกมนี้นะครับไม่เอาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วครับเอาแค่จังหวะตรงนั้นจัดการเด็ดข้างๆแสบก็มีแค่ยักษ์นั่นแหละที่ดูน่ากลัวนอกนั้นไก่ทั้งนั้นอุ้ยฟังอยู่ไม่นายก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้พวกนู้นสู้เพื่อพ่อกับแม่ขวัญสู้เพื่อประเทศชาติถ้าได้เงินรางวัลเกมนี้นะฉันจะไปเปย์ผู้หญิงให้หมดเลยโดยผู้คุมปืนขาวนี่มันคุ้นๆเหมือนไอ้ตุ๊กตาตัวเมื่อกี้เลยอ๋อสงสัยตรงนี้ขาดคนอ๋อคือเอามาเป็นผู้คุมแทนเนี้ยใช่สำหรับเกมในรอบนี้เราเรียกว่าสะพานกระจกพยายามมองให้เป็นกระจกแล้วกันกระจกของเราจะมี2ประเภทนั่นก็คือกระจกนิรภัยและกระจกธรรมดากระจกนิรภัยนั้นมีความแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักได้ถึง2คนแต่กระจกธรรมดานั้นจะแตกทันทีเมื่อมีผู้เล่นก้าวขึ้นไปเหยียบผู้เล่นจะต้องเดาว่ากระจกข้างหน้าท่านกระจกไหนคือกระจกนิรภัยและต้องเดินไปทั้งหมด12ก้าวเพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามผู้เล่นที่ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้โดยไม่ตกลงไปถือว่าผ่านเกมในรอบนี้ขอทุกท่านโชคดีผมคนที่1นี่สวยนะเนี่ยมันโหดเกินไปอ่ะคนที่1เดี๋ยวเสียสลากไงเสียสลากให้เด็กไปก่อนดีกว่าอีฮะพี่ไอ้เปี๊ยกเนี่ยไปดิเออไปก่อนนี่เราอยู่หลังๆเดี๋ยวดูหน้าหลังเฮ้ยนี่มาคุยกันหน่อยเดี๋ยวไอ้นี่เรื่องอะไรเดี๋ยวว่านะเว้ยเฮ้ยเร่งไปก่อนได้มั้ยล่ะเออเสียสลากให้หน่อยดิโถท่านคอยตายไปแล้วคอยสิมีเงินไปให้พ่อคอยป่ะเอ้าเจ้ากระยะตายได้ไหมของกระตาอ้อเพิ่งกระเทิมเลยพอดีเคยมีเมียอยู่เป็นคนอีสานบอกเลยนะงานเนี้ยไม่ง่ายได้เวลาทำการแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องทำการจัดอันดับว่าใครจะเริ่มก่อนหรือใครจะเริ่มหลังน้อยนก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 เฮ้ยมันไม่ได้สักทีว่ะงั้นถ้าแบบใครมี2เนี่ยก็ไปฝั่งจุกก็คือไป2คู่แรกเลยโอเคได้ใช่เอามาโอ้ยอ้าวมาเนี่ยฝั่งจุกเลยใครจะเป็นคนแรกคนแรกฝั่งจุกยิ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 งโอ้ no จุกจุกจุกเฮ้ยคนแรกสุดยอดเลยคนที่สอง
ใครคนที่สามไปเดี๋ยวจะนั่งพร้อมกัน3คนเดี๋ยวจัดไอ้หน้าแว่นนั่นอ๋อคือเรา3คนนี้เป่าเป็นพิธีการใช่มั้ยเออใช่โอเคเราร่วมมือกันนะฮะเอ้ยตายใครอ่ะเดี๋ยวเราถ้าได้เงินรางวัลแบ่งคนละครึ่งไปโอเคมาไม่ให้ไปศึกษาวิธีให้ดูก่อนอ๋อให้ทันไปก่อนเหรอขอบคุณมากเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ขอยิงถูกสิเออมาช่วยพี่ทำมาชุบยิงชุบชุบยิงชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนนะเว้ยพวกถ้าพวกแกไปช้าฉันตกนะเวลามีจำกัดเพราะนั้นห้ามช้านะใครช้าผักตกหมดเลยเว้ยไปลุยหมายเลข218ทำไมต้องเป็นคนแรกเลยแล้วดูกล่องยาวไปนู่นบอกเลยท่องไว้ท่องไว้ขวาร้ายขวาร้ายซ้ายดีหนูขวาร้ายซ้ายดียังไงหมายเลข218มันแม่นักคิวประเดิมกล่องแรกนี่ก็ไม่กันเฮ้ยเย้ไปด้วยกล่องนี้รอดเว้ยต่อไปอันนี้แน่นอนว้าวเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วยังไม่ถึงผมแล้วเฮ้ยไอเหนือก้าวขึ้นตามไปดิโอ้โหคนสุดท้ายเราจะถึงเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเลยดิ218เล่นเลยหมายเลข218ถูกกำจัดทำไมไม่ทราบฝากลูกเมียผมด้วยนะเดี๋ยวคุณมีลูกมีเมียแล้วเหรอเฮ้ยไม่น่าเลยป้าเอ้ยต้องขอบคุณเขานะเพราะว่าไอ้218เนี่ยเขาเหยียบไปให้ตั้ง3กล่องหมายเลข218ถูกกำจัดโอ้ยไม่น่าเลยมายมันเลอะมากเลยนะครับเพื่อนๆความรู้สึกไงทำไมถึงเลือกกล่องนั้นเห็นมันหนักๆครับเห็นมันหนักๆแล้วครับหมายเลข199ถูกกำจัดตอนนี้เหลือผู้เล่นจำนวน4ท่านหมายเลข240เป็นคนนำตอนแรกคิดว่าจะถึงผมว่าไงมันตายกันเร็วคนที่เหลือขึ้นกล่องด้วยฮะไปวันไปยังไงข้าวไปไม่ผมคนสุดท้ายไปคุณเลือกเลยครับกล่องไหนข้างหลังอย่าเถียงกันขึ้นมาปานิคอยจิไปตั้งแต่แล้วปานิเอาละปานิไปเลยไปตัวเล็กยังไงหมายเลข240ตอนนี้เวลาหยิบเลยคอยว่ามีเงินไปฝากพ่อฝากแม่แล้วปะนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องยายๆๆโอเค101อันนี้101ตามมาตามมา
ย่าเพิ่งรีบตายนะเว้ยยังไงแค้นส่วนตัวเลยมันไม่น่าเลยทำไมโอ้โหแล้วก็กล่าวไว้อย่างดีนะฮะหมายเลข101ถูกกำจัดแค้นอย่างดีเข้าในโพรงจมูกเลยทีเดียวเชียวนุ่นนุ่นนุ่นหายใจไม่ออกนะฮะแต่ผมขาวว่าผมว่าขาวคือเดี๋ยวนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าเอ้ยเราคนสุดท้ายสบายแล้วเพราะมันน่าจะไปหมดนี่มันเล่นทั้งหมดแล้วเพิ่งมาอยู่6อันเองอะไรอ่ะเอางี้คุณคือความหวังของหมู่บ้านนะคุณพยายามไปให้มากที่สุดเดี๋ยวผมชนะเนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งเงินรางวัลให้โอเคเลือกให้ดีแล้วคุณที่ว่าจะเลือกยังไงบอลจะเลือกแบบไหนดีจะเลือกยังไงเนี่ยเลือกนู่นนู่นแล้วก็ไปไหนดีมีวิธีเลือกไหมคือตอนแรกนะใช้ตามองว่าเฮ้ยอันนี้กล่องมันเป็นยังไงกล่องมันอาจจะเบาหน่อยบางงานที่มันมีอ่ะมันอ่ะเลือกมาครับเดี๋ยวเราแบบต้องลองจับๆดูอ๋อจับๆดูนะที่พูดมาหมดที่แค่ลองจับๆเนี่ยนะที่สรุปเปลี่ยนช่วยได้เยอะเลยเหลือเวลาอีก2นาทีเฮ้ยเอาดีๆบอลมาดีๆดีๆโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยังไงดีเวลาจะหมดแล้วยังไงดีเร็วสิเวลาจะหมดแล้วยังไงครับไปเพราะว่าอันนี้รอดนะบอลหรือบอลที่ว่าไหนรอดเฮ้ยอันนู้นรอดไหมเชื่อมั่นกระโดดไปเลยจองคือความหวังของข้าใช่เอาแล้วจะรู้สึกไงบ้างครับหมายเลข2มาดิวิกฟิล์มกระจกกระจกโอ้ยโอ้ยหมายเลข4 5 6ถูกกำจัดยังไงอะเอาแล้วครับตอนนี้เหลือลุ้นสุดท้ายนั่นก็คือหมายเลข001คือตอนนี้ข้าหนักใจมากทำไมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากินมันเหยียบอันไหนนะบอลเหยียบอันนี้ครับอันนี้ฮะอันนี้อันนี้เอาเลยเอาไปแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวมันพูดสักโอเคเฮ้ยตอนนี้ก็เหลือผู้เล่น001ตอนนี้เหมือนมีวิญญาณขาวๆคอยจับจ้องอาฆาตแค้นโอ้ยโหเหลือ2,000อะไรอ่ะก่อนเนี่ยเขาจะหลอกฮะจะยังไงมีเอ้ยมีพายกระซิบเหรอสมที่ผมวิเคราะห์มาหลายๆอันตั้งแต่แรกที่อันนี้นะมีพายกระซิบเหรอเนี่ยคือเขาจะหลอกเขาจะให้เราเหยียบตรงนั้นแต่เราต้องเหยียบไม่คุณไม่น่ามาบอกผมนะคุณยังขาวยังไม่หายเลย ผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นเมื่อก่อนเนี่ยในหนังเนี่ยเขาดูกระจกเพราะว่าเขาทำงานเป็นช่างกระจกมาแต่ผมบอกเลยผมอยู่สโตเนี่ยผมผ่านกล่องอะไหล่เครื่องบินมาเยอะเนี่ย ผมดูรู้แล้วกล่องไหนเนี่ยมันมีของหรือไม่มีของเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรดังกรึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอันสุดท้ายเอาแล้วคือผมว่าเขาต้องซิกแซกอย่างนี้ว่าซิกแซกนี่ได้ตลอดเลยอ่ะจากประสบการณ์ได้ตลอดเลยอ่ะผมเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บแล้วผมนี่เหยียบปั๊บแล้วผมเอาเงินรางวัลเลยเหยียบปุ๊บเหยียบปั๊บเลยเหรอตรงนั้นเหรอเดี๋ยวคุณเลือกกล่องไหนเขาซิกแซกกล่องนี้ซิกแซกใช่ดูซิกแซกกล่องสุดท้ายจะทำให้หมายเลข001ได้รางวัลกลับบ้านหรือไม่ทุกคนมาดูกันแต่ผมบอกเลยผมอยู่สโตเนี่ยผมผ่านกล่องอะไหล่เครื่องบินมาเยอะเนี่ยผมดูรู้แล้วกล่องไหนเนี่ยมันมีของหรือไม่มีของเหยียบปั๊บแล้วผมเอาเงินรางวัลเลยOh!
นูน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 เจ็บเขาหมายเลข001มาไปเพราะแม่ผมโอ้โหก็เล่นผมหนักมากเลยนะขาวขาวเล่นผมหนักมากเลยเปียกยันหัวอีกอันเดียวเท่านั้นครับทุกคนไปไม่ถึงฝันคุณหลอกผมหรอคุณแบงค์คุณหลอกผมหรอตายด้วยกันเป็นยังไงครับเพื่อนๆเนี่ยคือการทำสควิดเกมสะพานมรณะของพวกเรานะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก่อนแล้วถึงซับสไครป์จะได้มาที่มาจากอีคิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Good night.